สวัสดีค่ะร้านเจ๊หดการเกษตรค่ะวันนี้พามาชมปั๊มหางนะคะราคาของเราแพงกว่าต่างกันยังไงมาดูค่ะนี่นะคะของลูกค้าไปซื้อจากร้านในเมืองมานะคะเขาจะซื้อมาแล้วจะมาเปลี่ยนใบพัดเป็นใบพัดดูดโคลนแล้วคราวนี้ใส่กันไม่ได้ดูนะคะของลูกค้าซื้อมา3นิ้วความสูงของเขาอยู่ที่เอาเป็นเซนอยู่ที่25เซนนะคะส่วนของเรา3นิ้วเหมือนกันค่ะความสูงของเราจะอยู่ที่29เซนนะคะนี่ค่ะบอดี้งานต่างกันค่ะแล้วด้านในนะคะมาเปิดดูวัดตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงปากเลยปากทางน้ำออกนะคะจะอยู่ที่9จุดใกล้ไปคนอ่านมองไม่เห็น 9.5 เซนค่ะส่วนของเรานะคะแบรนด์เจ๊หดเน้นสีส้มนะคะของเรา 9.8 เซนค่ะเกือบ10เซนนะคะส่วนใบพัดด้านในนะคะเนี่ยค่ะความต่างของเขาดูนะคะวัดใบพัดธงเนี่ยใบพัดของเขานะคะจะอยู่แค่13เซนครึ่งนะคะดูฐานแปนค่ะ13เซนครึ่งฐานแปนนะคะของเขาจะอยู่แค่17กะยังรู้ให้เขาเลยเป็น17นะคะส่วนของเรานะคะแปนของเราจะอยู่ที่19เซน 19.3 นะคะประมาณส่วนใบพัดของเขาเท่าไหร่นะตะกี้10เท่าไหร่เซนนะวัดใบพัดของเขา13นะคะครึ่ง13เซนครึ่งใช่มั้ยดูใบพัดของเราเบลเลอร์บล่านะคะ16เซนค่ะใหญ่กว่ากันเบลเลอร์เลยนะคะอุ้ยเจ็บนะส่วนใบพัดเนี่ยมันจะถ้ามันมากับ16เซนใช่ไหมของเขา13ของเรา16ใบพัดเนี่ยมันจะดูดน้ำ6ใบพัดเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วดูงานของเขาแกะมาค่ะมีบินแล้วนะคะของเรามีไหมหมุนให้ลูกค้าดูนี่ค่ะไม่บินนะคะแล้วส่วนใบพัดของเขา13นะคะของเรา16มาดูใบพัดดูดโคนเนี่ยค่ะใบพัดดูดโคนเนี่ยมันจะเป็น3ใบแฉกนี่นะคะตัวเลข3นิ้วของเราสามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยพอดีเป๊ะแกนเผาใบพัดจะเท่ากันเนี่ยค่ะแกนเผาของเราจะใส่ได้ส่วนของลูกค้าเนี่ยค่ะที่เขาไปซื้อ3นิ้วมาใส่ไม่ได้นะคะซึ่งใบพัดมันก็ใหญ่กว่าซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับใบพัดดูดโคน2นิ้วตัวนี้นะคะใบพัดดูดโคน2นิ้วนะคะเนี่ยค่ะใบพัดตัวนี้3นิ้วนะคะของเราส่วน2นิ้วของเขาเห็นไหมใบพัดจะเท่ากันกับ2นิ้วเลยปั๊มหาง3นิ้วแต่ใบพัดเขาเล็กส่วนของเราใหญ่เบ้อเล่อเท่อเลยค่ะราคาต่างกันดูคุณภาพด้วยนะคะอย่าว่าแต่ของเราแพงอ่ะต่อไปว้าวของเรานะคะใส่ใบพัดดูดโคนได้แน่นอนนะคะอย่าลืมสามารถเปลี่ยนใบพัดได้ใบพัดดูดโคนของเรามีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้วและ4นิ้วนะคะปั๊มหางไซส์5นิ้วจะใช้ใบพัดดูดโคนของ4นิ้วนะคะเนี่ยค่ะเก็บมีทั้ง2นิ้วและ3นิ้วนะคะนี่ค่ะเก็บไว้ก่อนถ้าใครอยากได้ต้องซื้อต่างหากมาว่ากันด้วยความว่าเหล็กหล่อปั๊มของเขาจะหนาเท่าไหร่มาดูกันนะคะเนี่ยค่ะเหล็กของเขาจะอยู่ที่ 4.8 นะคะความหนาของทางน้ำออกนะคะ4.8 4.9 5มิลอันนี้ไม่ได้กดไงถ้าเต็มที่เนี่ย 4.6 เองนะคะส่วนของเรานะคะมาดูความหนานะคะเหล็กหนาเท่าไหร่คะช่างอ่านดิ 7.7 เท่าไร 7.8 7.7 นะคะเอาต่ำไว้ก่อนนี่เห็นไหมความหนาก็ต่างกันชัดเจนนะคะคราวนี้ไปดูหัวอัดจระบีนะคะความหนาของแป้นจับใบพัดนะคะของลูกค้าที่ซื้อมานะคะจะอยู่ที่ 4.1 มิลนะคะ7ฮะ 4.7 เหรอ 7.7 4.7 นะคะเจ๊กับหัวกับหางอ่านไม่ผิดอ่านไม่ถูกนะคะส่วนของเราของลูกค้าที่ซื้อมา 4.7 ของเราเท่าไรเอ่ย 5.4 นะคะเห็นตัวเลขไหมคะ 5.7 นะคะ
่วนกระบอกเผาความยาวมาตรฐานเนี่ยปั๊มหางเนี่ยจะยาว2เมตรนะคะเดี๋ยวลองวัดของเราว่า2เมตรจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะคะของเรามันจะเป็นกระบอกเผาสีเทานะคะวัดซูมเข้าไปสิคะถ่ายดาบสีทำไมคะของเราจะอยู่ที่2เมตรเท่าไรเอ่ย2เมตร2.05 2เมตรยังไงก็ไม่ขาด2เมตรนะคะของลูกค้าที่ไปซื้อจากที่อื่นมานะคะนะคะซูมเข้าไปถึง2เมตรไหมคะเมตร95เมตร95นะคะดูให้ชัวร์นะคะจะซื้อของอย่าติดที่ราคามาดูหัวอัดจระบีนะคะของเราก็ใหญ่บิ๊กบึ้มนะคะเฉพาะแกนเผาของเราวัดให้ดูอีกทีนึงเนี่ยของลูกค้านะคะก็บอกที่ได้มาคือ 38.1 นะคะส่วนของเราขาอวบนะคะ 38.1 เมื่อกี้ของลูกค้าเท่าไหร่นะเท่ากันใช่ไหมคะแล้วหัวอัดจระบีของลูกค้าที่ซื้อมา 26.4 นะคะหัวอัดจระบีก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะคะถ้าไม่อัดก็จะยุ่งยากของลูกค้าเท่าไหร่นะเอาไลน์ก็ลืม 26.1 นะคะเห็นตัวเลขไหมคะ 26.1 เห็นครับของเรา30.7 นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะต่อไปก็บอกเผานะคะของเรานะคะลองกระแทกออกมาสามารถดึงออกมายาวนะคะเวลาต่อหรือประกอบจะง่ายกว่ากันค่ะลองดึงดูนะคะความยาวที่ดึงเผาออกมาได้7เกือบ8เซนนะคะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ย18เซนนะคะได้18เซนลองดูของร้านอื่นออกนิดนึงซูมออกนิดนึงนี่ค่ะแล้วมันเป็นไรไหมนะลูกปืนออกมาด้วยนะมันก็ไม่ดีลูกปืนงานไม่ได้จากไม่ได้คุณภาพนะคะดูค่ะเวลาดึงเผาออกมาสำหรับจะต่อนะคะออกมาแค่8 เซนครึ่งนะคะแถมลูกปืน2ตลับลูกปืนยังโผล่ออกมาอีกนะคะเนี่ยค่ะลองมาวัดอะไรนะเขาเรียกริมปีกริมปีกริมสำหรับต่อเข้ากับไอ้จำปาใช่ไหมจำปาเครื่องยนต์ปั๊มของเขานี่จะอยู่ที่ 5.5 มิลค่ะความหนาของริมนะคะดันออกมาหน่อยสิดันมาทางนี้นิดนึงตัวเนี้ยของเรา 6.1 นะคะซึ่งจะใหญ่กว่าของเขาและปีกอธิบายดิช่างปีกจะยาวกว่าครับและสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นเกลียวหมุนออกได้เสียหายเปลี่ยนได้ครับสึกล้อซื้อเปลี่ยนได้ครับสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ถ้าเวลาสึกแต่ตัวนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมช่างดูชี้เนี่ยตรงเนี้ยของเขานี่จะเปลี่ยนไม่ได้ถอดไม่ได้มันยังมีปัญหาเรื่องการใส่นะครับเวลาใส่ยากเวลาถอดซ่อมแซมไม่ได้ต้องซื้อยกกระบอกของเรามันเปลี่ยนได้ถอดเปลี่ยนได้นะคะนี่แหละข้อแตกต่างว่าทำไมของเราแพงดูใบพัดทางน้ำออกด้วยกลับมาดูอีกทีนึงนี่อันนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยหัวของเขานะคะ3 นิ้วมั้ย3นิ้วเนี่ยค่ะ3นิ้วนะคะของเราก็3นิ้วเหมือนกันเห็นมั้ยความแตกต่างใหญ่บิ๊กบึ้มอันนี้ใบพัดของ2นิ้ว2นิ้วนะคะเนี่ยเทียบเท่า2นิ้วของเรา3นิ้วชัวร์นะคะ3นิ้วใส่ไม่ได้ใส่ยัดของเขา3นิ้วไม่ได้นะคะ3นิ้วเขาแต่ของเราใส่ได้ชัวร์นะคะใบพัดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมใช่ใส่เข้าไปใส่ได้ชัวร์นะคะนี่เป๊ะนะคะ3นิ้วขนาดเท่ากันกับของเราและสามารถเปลี่ยนใส่ได้จะดูดน้ำจะใบพัดดูดโคลนแต่ของลูกค้าที่ซื้อ3นิ้วมาเทียบเท่าใบพัด2นิ้วของเรานะคะและ2นิ้วนี่เห็นไหม
3นิ้วเข้าไม่ได้2นิ้วเข้าได้นะคะโอเคค่ะชัดเจนนะคะเพื่อความกระจ่างของลูกค้าที่มาว่าของเจ๊โหดแพงเพราะอะไรเราชี้แจงให้ดูกันชัดๆนะคะแพงแต่คุณภาพจบปะโอเคชอบกดไลค์อยากได้ให้โทรมาสั่งซื้อหรือแอดไลน์ทักเพจร้านเจ๊โหดการเกษตรได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะWow, wow, 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 wow.